องพวกนี้นี่อันนี้ถ้าเราไม่ใช่ยาเงี้ยยาสองยาลงนั้นเดี๋ยวที่เอาปุ่มที่เอาผู้ชี้เหล่าเถอะจึงจะสนับสนุนงานนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในปีจันทร์ที่ช่วงเวลาจันทร์ที่สามเป็นหลายปีแต่ปีนี้ปีนี้คุณยินดีใช่ไหมคุณยินดีเลยจันทร์ที่ผู้ป้องสังเวยูจันทร์ที่เราสูงกว่าเลยครับทางท่านมากก็ใหญ่นะขอความสัตย์ของทางไทยครับที่จะทางการมากที่จะรับเป็นเจ้าภาพก็จะขอความสัตย์ที่ตามตัดตัดก็แล้วก็ประเทศไทยนี่ครับจะเป็นการยึดการันต์เฉพาะเดียวแต่ในงานเที่ยวเที่ยวสิ่งต่างประเทศด้วยจะมีผู้ที่ว่าประเทศของคนข้างโลกพี่สมุนชนทุกท่านครับนี่สำนักงานปปส.นะครับขออนุญาตนำเรียนผลการประชุมลูกที่ตื่นเลยทวีภาคีไทยเมียนมานะครับเรื่องความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติดนะครับซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่19นะครับ เราผัดกันเป็นภาคคนละปีนะครับสำหรับในการประชุมครั้งนี้นะครับมีผมศิริยาสิทธิชัยนะครับเลขาธิการปปส.เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยครับฝ่ายเมียนมามีพลตำรวจจัตวาอ่องวินปูผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเมียนมานะครับจะเป็นเลขาธิการปปส.เมียนมาด้วยเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนเมียนมานะครับมีการทบทวนปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมารวมทั้งกิจกรรมหรือแนวทางที่จะทำร่วมกันต่อไปในอนาคตและที่สำคัญคือเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดของทั้งสองประเทศนะครับซึ่งในวันนี้ทางฝ่ายไทยนอกจากทำงานปปส.แล้วก็มีท่านรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับมาร่วมประชุมด้วยท่านหนึ่งนะครับสำหรับสรุปผลการประชุมที่สำคัญในวันนี้นะครับผมขออนุญาตเรียนพี่น้องสื่อมวลชนก็มีกลุ่มทั้งในประเทศไทยเราเองนะครับการจับกลุ่มในประเทศเมียนมาการจับกลุ่มในประเทศจีนโดยจากการรายงานของศูนย์แม่น้ำโขงปลอดภัยนั้นพบว่ามีการผิดจำนวนมากนะครับซึ่งฝ่ายเมียนมาก็เห็นพ้องแล้วก็มีแนวคิดที่ว่าผู้ผิดนั้นเมื่อถูกจับนะครับก็พยายามที่จะผิดเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อทดแทนที่ถูกจับไปนะครับเราจับไป2ล้านก็ผิดเพิ่มขึ้นมาเพื่อทดแทนของเดิมด้วยนะครับตรงนี้ก็มีข้อกำหนดที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ต่อไปนะครับในเรื่องที่2นะครับฝ่ายไทยก็ร้องขอให้ฝ่ายเมียนมานะครับสืบสวนปราบปรามการค้ายาเสพติดเครือข่ายต่างๆนะครับที่ลักลอบขนส่งยาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนทั้ง2ประเทศนะครับซึ่งล่าสุดเมื่อปลายเดือนที่แล้วนะครับจากการประสานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของไทยนะครับท่านสุวพันธ์ได้หารือกับพลโทจ่อสวยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของเมียนมานะครับก็นำไปสู่การที่ทางเมียนมาจัดกำลังขึ้นปิดล้อมตรวจค้นที่บ้านผาขาวนะครับตรงข้ามกับตัวแม่ฟ้าหลวงของไทยนะครับซึ่งสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้นะครับและพบยาเสพติดคือยาบ้าเนี่ย 200,000 กว่าเม็ดนะครับผงยาบ้าอีก7กิโลกรัมนะครับซึ่งทั้งหมดได้เตรียมที่จะลักลอบลำเลียงเข้าจับข้ามประเทศนะครับซึ่งฝ่ายไทยเราเนี่ยได้ขอความกรุณาฝ่ายเมียนมาติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหายาเสพติดที่หลบหนีอยู่ในเมียนมาในทั้งหมด18หมายนะครับในส่วนของเมียนมาเนี่ยเคยส่งเข้ามาให้เราแล้ว2หมายวันนี้ให้อีก1หมายนะครับจริงนะครับเป็นเรื่องของความร่วมมือดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปิดล้อมสามเหลี่ยมทองคำนะครับภายใต้โครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย6ประเทศนะครับซึ่งจะเร่งรัดดำเนินการโดยเฉพาะยิ่งการจะปิดล้อมไม่ให้สามเหลี่ยมทองคำเป็นผิดสกัดกั้นสารเคมีนะครับที่จะเข้าไปสู่สามเหลี่ยมทองคำนะครับข้อมูลการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดนะครับกับข้อมูลการข่าวนะครับทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการที่จะจัดทำข้อมูลยาเสพติดหรือดักโปรไฟล์เนี่ยเป็นข้อมูลที่จะทำให้ทราบถึงที่มากลุ่มผิดหรือแหล่งผิดยาเสพติดที่เราจับได้นะครับเรื่องที่6นะครับ
ฝ่ายไทยเนี่ยรับที่จะจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดรวมทั้งการตรวจพิสูจน์สารเคมีนะครับให้กับเจ้าที่ตำรวจเมียนมานะครับทั้งหมด3รุ่นรุ่นละ60คนนะครับในปีประมาณ2561ครับเรื่องที่7นะครับฝ่ายไทยขอความร่วมมือทางเมียนมาในการสืบสวนเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์หรือถุงพลาสติกต่างๆที่จะใช้ในการบรรจุยาบ้าครับเรื่องที่8นะครับทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องนะครับที่จะเพิ่มความเข้มข้นของความร่วมมือระหว่าง2ประเทศนะครับโดยใช้สำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดนหรือที่เราเรียกว่า BLO นะครับ Border Liaison Office นะครับของทั้ง2ประเทศนะครับซึ่งเรามี BLO ด้วยกันของไทยเวียดนามอยู่ทั้งหมด4คู่นะครับ4แห่งเรื่องที่9นะครับฝ่ายไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร่วมโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนไทยเมียนมาครั้งที่4นะครับระหว่างวันที่14-17สิงหาคม2560นะครับที่ประเทศไทยนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับฝ่ายไทยยืนยันที่จะส่งเสริมความร่วมมือโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศนะครับภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและการควบคุมยาเสพติดกับหน่วยงานกลางของหน่วยงานกลางด้านยาเสพติดของประเทศเพื่อนบ้านนะครับต่อไปนะครับซึ่งอันนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีครับอันนี้ก็คือ10ข้อ